ี๋ยวเราลองมาดูวิธีการหาพารามิเตอร์ของตัวมอเตอร์อีกวิธีนึงนะครับด้วยการใช้วิธีการทำ system edit นะครับแล้วเราก็พอดีในเอกสารผมไม่ได้เตรียมมาให้นะครับแต่จริงๆใช้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเราอีกอย่างนึงข้อดีก็คือไม่ต้องทำการทำinvert laplace นะครับก็คือไม่ต้องหาในรูปของสมการระบบในรูปของ time domain นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า ident เข้าไปตรงที่ matlab command นะครับแล้วพิมพ์ ident ครับเพราะงั้นเปิดในส่วนของ system ident tool บล็อกขึ้นมาให้เราใช้งานนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ system ident tool นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับเราก็ import data เข้ามา data ที่เราเก็บนั้นอยู่ในรูปของอะไรนะครับมันก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ทั้ง time กับ frequency domain นะครับแต่เราเก็บเข้ามาในรูปของ time domain เราก็เลือก time domain เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเปิด dialog box import data ขึ้นมานะครับ time domain signal นะครับก็บอกว่า input ของเราคืออะไรนะครับ input ที่จ่ายให้กับระบบอะครับinput ที่เราจ่ายให้กับระบบนั้นก็คือเป็นค่าอะไรนะครับ pdvm ก็คือเราตั้งชื่อมันว่าอะไรนะครับ my pdvm ใช่ไหมครับแล้วก็ my pdvm นะครับ output ของระบบคืออะไรนะครับสมมุติก็คือ speed ใช่ไหมครับเราตั้งชื่อว่าอะไรเราตั้งชื่อว่า my speed my velocity ครับก็ตรงนี้ก็เป็น my velocity แต่ถ้าใครกลัวพิมพ์ผิดก็ไปกรอกมาดีกว่าปีมันก็ได้เสร็จแล้ว starting time ก็คือเริ่มตั้งแต่0นะครับ sampling interval ก็คือ 0.005 นะครับมีมอด้วยมอคืออะไรนะตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่ได้นะครับแต่เราชื่อนี้แล้วกันเสร็จแล้วเราก็ import เข้ามาเลยนะครับ import ปุ๊บมันก็ดึงค่าเข้ามามันก็มาอยู่ในนี้แหละมา data เราก็ลองเช็คซื้อที่ว่าไอ้ข้อมูลที่มันดึงมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับเราก็เมาส์คลิกตรงไปในจริงมันก็คลิกอยู่แล้วแหละถ้ามันเลือกอยู่ก็คือมันจะเป็นตัวทึบๆนะครับเราก็บอกว่าทำ plug เลยนะครับนี่มันก็จะให้เราดูว่าโอเคดึงมาแล้วเนี่ยข้อมูลคุณใช่หรือเปล่าลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมี y คือ output u ก็คือเป็น input ตามนี้นะครับแล้วก็เวลาก็นะครับมันจะสร้างเวลาให้เราเลยไม่เหมือนกับเมื่อกี้เราต้องมานั่งสร้างเวลาเองก็เรียบร้อยแล้วโอเคเช็คข้อมูลถูกต้องนะครับใช่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่าโอเคนั้น estimate เลย estimate มันก็มีวิธีการ estimate หลายตัวนะครับเราก็ตั้งแต่ set space นะ process model อะไรเงี้ยหรือว่าของเราก็ใช้เป็น transfer function model แล้วกันง่ายดีเพราะเรารู้ว่า transfer function ของเราเป็นประมาณไหนนะครับก็คือเราเลือกเป็นทาง process model นะครับ process model process model เนี่ยนะครับเราก็มีทาง function ให้เราดูเลยนะครับว่ารูปแบบนี้ใช่ไหมนะของเราไม่มี delay ใช่ไหมครับเราไม่คิด delay แล้วก็ delay ออกไปนะครับ delay มันก็อยู่ในของ exponential นะครับ TDS ตรงนี้เราไม่เอานะครับของเราเป็นระบบของเรามี1โพลใช่ไหมครับ1โพลก็คือเป็น first order นะครับ1โพลนะก็คือเป็นรูปนี้นะครับทั้งหมด all real ก็คือเป็นค่าจริงทั้งหมดเลยนะครับตามนี้เลยนะครับมี indicator หรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีเราก็ไม่ต้องติ๊กนะเพราะนั้นก็เป็นแค่1โพลแค่นั้นเสร็จแล้วก็กด estimate ได้เลยนะครับแล้วที่มัน estimate เสร็จมันก็จะตั้งชื่อ estimate ไว้ว่า P1 นะครับงั้นเราก็กด estimate ปุ๊บแล้วเราก็นั่งรอมันแป๊บหนึ่งมันก็ทำการฟิตเคิร์ฟให้นะครับอยู่ในรูปของลักษณะตัวนี้นี่ก็ได้ค่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทางโฟล์ฟังชันมาอันนี้ก็เป็นวิธีแบบไวนะครับเสร็จแล้วนะครับได้ค่ามา k ก็จะมีค่าเท่ากับ 6.87 แล้วก็ tp 1ก็คือ 0.431 ตามนี้เลยแต่ทีนี้
ไอ้ค่าที่ออกมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่เห็นตรงกันเลยนะครับมันไม่ตรงกันสิเพราะว่าของเราเทาอยู่ข้างหลังนะครับใช่ไหมครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกันเราก็ต้องจัดฟอร์มให้มันเหมือนกันสินะครับใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาค่าเทาหารทั้งบนแล้วก็หารทั้งล่างก็จะจัดฟอร์มได้เหมือนกันนะครับลองหารกันดูก็ได้แล้วเราก็ลองตรวจสอบคำตอบดูนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ลองจัดฟอร์มดูนะครับเราก็เอาทีที1หารข้างบนหารข้างล่างเลยครับก็คือเอา 6.87 หารข้างบน 0.43 ใช่ไหมครับ19เราก็หาร1ส่วน 0.4319 บวกกับ s ใช่ไหมครับบวกกับ s ดีไม่ได้นะแล้วก็ได้ค่าออกมานะครับก็จัดฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นหน้าตัวจริงแล้วกดที่เลขดูนะครับเพราะฉะนั้น 6.87 หาร0.4319ก็ได้ 15.9 มันด้านบนก็ได้ 15.9 หารด้วยหารด้วย1หาร 0.4319 ก็เท่ากับ 2.315 เพราะนั้นก็มีค่าเท่ากับ2.315 บวกด้วย s นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เช็คคำตอบดูว่าใกล้เคียงเปล่านะครับมันก็น่าจะใกล้เคียงกันครับใกล้หรือเปล่านะครับต่างกันบ้างอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ข้างบนอันนี้ได้ 13.5 แต่อันนี้คำนวณก็ได้ 15.9 นะครับมันก็ต่างกันอยู่นิดนึงนะครับซึ่งค่าก็เป็นบวกทั้งคู่นะครับข้างล่างนี้ได้1ประมาณ2อันนี้ก็2นิดๆอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้เราก็ลองดูซิว่ามันฟิตเคิร์ฟเนี่ยมันฟิตเคิร์ฟเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างนะครับเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูที่โมเดลออฟผลก็ได้เราลองให้มันปลอดดูตัวนี้ก็คือเราเอาเมาส์เอาเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็โมเดลเอาท์พุตแล้วก็บอกว่าฟิตประมาณ 91.19% นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งในการทำฟิตเคิร์ฟนะครับใช้ System Eden Toolbox วิธีหลังนี้ก็จะง่ายกว่าวิธีแรก